รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมฮะครับผม16กันยายนขอส่งกำลังใจทั้งหมดไปให้กับทุกคนนะฮะที่กำลังเจอสถานการณ์น้ำท่วมบนราชธานีกันอยู่ตอนนี้ครับผมต้องยอมรับว่าสถานการณ์เนี่ยก็บอกว่าเริ่มคลี่คลายลงแล้วล่ะครับผม14อำเภอนะฮะยังเหลืออีก11อำเภอที่สถานการณ์น้ำยังท่วมอยู่ในจำนวนนั้นนะครับมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอีก5อำเภอครับผมนะครับอำเภอเมืองอุบลราชธานีครับนะครับแล้วก็วาดินชำราบที่เราติดตามกันมาตลอดเนี่ยนะฮะแล้วก็โอเคละพี่บูลสังหาสมังสาหารครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจพอสมควรท่านผู้ชมฮะสถานการณ์น้ำมันยังไม่มีใครคาดคะเนได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างวันนี้กรุงเทพเราฝนก็ตกหนักกรุงเทพก็ตกหนักมากเลยตอนช่วงบ่ายหนักพอสมควรแต่แน่นอนวันนี้ต้องยอมรับเลยฮะเมื่อวานนี้คนด่านายกเยอะกันเหลือเกินนายกไปใส่หมวกเชฟผิดเนี่ยฮะนายกไปใส่หมวกเชฟผิดไปผัดข้าวไปผัดข้าวนะว่าบางคนเนี่ยตอนนี้พรุ่งนี้นายกจะรับโทรศัพท์หาเงินน้ำท่วมนะฮะแน่นอนหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นนายกตู่ลงหน่อยมีคนพูดว่าทำไมนายกไม่ไปช่วยไปทำไมภาคใต้ไม่ไปภาคอีสานสิ่งเหล่านี้คือการสร้างความขัดแย้งกับสังคมทุกวันดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันทำความเข้าใจนายกถาม5ปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้งบประจำปีดำเนินการมาโดยตลอดแต่ประชาชนไม่ทราบนี่นายกเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็โจมตีกันเข้าไปพาดหัวข่าวกันเข้าไปเออไม่มีใครทำได้หรอกต่อให้ไปเรียกไอ้คนที่อยู่เมืองนอกนั่นดูหมายถึงใครฮะไม่รู้เหมือนกันต่อให้ไปเรียกไอ้คนที่อยู่เมืองนอกก็ทำไม่ได้ครับใครก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นอารมณ์เสียอยู่อะนะทำแบบเดิมก็เจ๊งไปนะเจ๊งไปมากกว่าเดิมนะฮะแบบเดิมเนาะพูดมากอารมณ์เสียหมดเราไปฟังเสียงนายกกันมีไหมฮะมีเสียงนายกกันหน่อยไหมฮะมีเสียงนายกกันสักนิดนึงไหมไม่มีเขาบอกว่าตีกันไม่อยู่ไม่กี่เรื่องมันน่ารำคาญไม่ใช่อะไรหรอกยังไงก็ต้องทำต่อตนไม่อยู่แล้วใครจะอยู่กลับไปดูรัฐธรรมนูญให้ดีแล้วเอากันจะเอาตนแบบนี้หรือจะเอาตนแบบก่อนที่ผ่านมาเขาว่าอย่างนั้นนะต้องได้พูดบ้างไม่งั้นอกนายกจะแตกตายถูกต้องนะครับผมท่านนายกก็พูดมาแบบนี้นะฮะตรงนี้ล่าสุดพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะคุณน็อตฮะครับผมพรุ่งนี้นะครับรัฐบาลมาแล้วครับท่านนายกนะครับจะออกทีวีเองในวันที่17กันยายนนี้เวลา 19:30 นถึง 22:00 นนะครับกับชื่อรายการร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วมนะครับผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาทำเนียบนะครับมีครม.ไปช่วยรับโทรศัพท์ที่อสมท.ด้วยนะครับผมพรุ่งนี้ก็เปิดทีวีดูนะช่วยกันบริจาคเข้าไปคนไทยของเราก็ช่วยกันบริจาคกันละกันครับผมนะฮะท่านผู้ชมฮะต้องยอมรับว่า2วันมาตลอดนี้ทั้งวันมีคนพูดถึงคลิปนี้ครับเป็นจำนวนมากเราขอย้อนคลิปนี้กลับไปเมื่อวันที่ศุกร์ที่13กันยายนที่ผ่านมาก่อนนะพี่บินบรรลือฤทธิ์เนี่ยไลฟ์สดเปิดใจหลังกลับไปช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลเนี่ยสรุปเนื้อหาว่าความเป็นอยู่ของผู้อพยพมาอยู่บนพื้นที่สูงเอาตรงๆไม่ค่อยดีนะแล้วก็ฝนตกหนักลมพัดแรงณวันนี้คุณบินบรรลือฤทธิ์น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ควักเงินตัวเองก่อน1ล้านภายในระยะเวลา1วันจนก่อนถึงรายการแฉได้เงินแล้วทั้งหมด130กว่าล้านบาท40แล้ว140แล้วฮะตอนนี้140แล้วฮะ140กว่าล้านบาทแล้วครับผมท่านผู้ชมฮะ2วันเองนี่วันเดียววันเดียว13 14ไม่ๆๆเค้าเพิ่งมาเอาเงินอ๋อเพิ่งมาเอาเมื่อวานนี้ยังไม่ถึง24ชั่วโมงนี้เลยใช่ๆวันเดียวเอง140ล้านบาทตอนที่พี่บินอยู่พื้นที่เราไม่สามารถไม่มีเงินเอา OB ไปที่อุบลเพราะฉะนั้นเราวิดีโอคอลเอาเนี่ยแหละฮะโอเคนะครับเช้าละต้อนรับเลยตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็น่าจะเข้าพักผ่อนกันเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับพี่บินครับสวัสดีครับพี่บินครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมดดำครับสวัสดีครับเราคุยใครบ้างเนี่ยครับมีน็อตนะครับพี่เช้าๆครับฮะคุณบินน็อตสวัสดีครับ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 พี่ครับตอนนี้สวัสดีครับยอดเงินบริจาคของพี่ทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะณตอนนี้น่าอยู่ประมาณ160ล้านครับ160ล้านบาทฮะโอ้สุดยอดเยี่ยมไปเลย
160ล้านบาทครับภายในระยะเวลาถึง1วันหรือยังฮะก็น่าจะมัน1วันฮะ1วัน160ล้าน1วันคือ24ชั่วโมงตอนนี้ได้160ล้านบาทเพียงพอหรือยังครับพี่บินครับหรือว่าต้องการเพิ่มอีกครับผมพอตั้งแต่5ล้านแล้วครับคราวนี้พี่คนนึงก็คือหยุดเขาไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าพี่น้องมีจิตใจมากคืออยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลมากมายนะครับและอย่างเนี้ยก็คือปัจจัยเนี่ยน้ำท่วมมา10กว่าวันเนี่ยเขาไม่ได้รับกันเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วก็หลายๆคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำเป็นรายวันเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานเขาก็ไม่มีเงินเพราะฉะนั้นปัจจัยเป็นสิ่งที่มันสำคัญมากเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าอยากจะหยุดแต่คราวนี้บอกว่าอย่าเพิ่งหยุดนะครับเพราะว่าอยากจะมีการเขาเรียกว่าตอนน้ำลดต้องไปฟื้นฟูสภาพจิตใจต้องไปฟื้นฟูเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งนี้แหละผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ายังไม่หยุดรับรองครับทุกบาททุกสตางค์ในจริงๆแล้วในบัญชีผมนะก่อนที่ผมจะเปิดว่าจะเบิกเงินสด1ล้านบาทผมมีเงินในบัญชีอยู่1ล้าน2แสนกว่าบาทผมว่าจะเปิดมาส่วนตัวผม1ล้านเอาไปให้ช่วยเหลือพี่น้องเจ้าบนแต่คราวเนี้ยณตอนเนี้ยผมไม่เบิกอะไรแล้วผมให้หมดเลย1ล้าน2แสนผมให้หมดเลยคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับบัญชีนี้เลยให้ผมสลับเปิดใช้กับเกี่ยวพี่น้องชาวบนทั้งหมดเลยโหแล้วพี่บินก็เอาตังค์ที่ไหนใช้ไม่มีใช้ดิครับพี่ตอนเนี้ยไม่ครับบัญชีผมยังมีอีกครับจะมีหลายบัญชีนะครับแล้วคุณไปช่วยน้ำท่วมหนังคุณไม่เจ๊งไปแล้วเหรอเด็กไปนานแล้วครับเจ๊งไปนานแล้วเจ๊งก็คือตอนที่น้ำท่วมเข้าอุบลเนี่ยผมเจ๊งเลยครับเพราะคนไปดูหนังไม่ได้นะไม่มากว่าสามน้ำท่วมปุ๊บผมหมดเลยพี่บินครับแผนการเยียวยาพี่บินกับเงินร้อยกว่าล้านตรงนี้จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับก็อย่างที่บอกนะครับนะตอนนี้วันนี้ผมเข้าพื้นที่วันแรกเลยนะครับที่เอาเงินมาให้กับพี่น้องเนี่ยวันนี้800กว่าหลังคาเรือนนะครับ800กว่าหลังคาหลังละ 5,000 บาทตอนนี้ใช้มาประมาณ4ล้านกว่าบาทละวันนี้ใช้ไป4ล้านละคนที่หนูอะไรนะฮะวันนี้วันเดียวใช้ไป4ล้านกว่าแล้วใช่ไหมฮะ4ล้านกว่าครับ4ล้านกว่าพรุ่งนี้อีกประมาณ 1,000 ครอบครัวนะครับครอบครัวละ 5,000 บาทเพราะฉะนั้นก็พวกนี้อาจจะใช้เงินอีกประมาณสัก5ล้านบาทนะครับแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะตอนนี้ผมสำรวจแล้วว่าที่เสียหายจริงๆคือ 12,500 ของครอบครัวเราต้องใช้เงินประมาณ10ล้านบาทเพราะนั้นมันมีเหลืออยู่แล้วนะครับที่ไทยต้องใช้ครอบครัวละ 5,000 เหลืออยู่แน่ๆแต่ที่ผมบอกระยะยาวต้องดูกันระยะยาวว่าน้ำจะลดเมื่อไหร่จะอยู่อีกนานแค่ไหนเงิน 5,000 คุณคิดว่าใช้ได้เป็นปีเหรอครับไม่มีทางครับอย่างน้อยแค่ไม่เกิน2อาทิตย์3อาทิตย์ก็หมดเพราะนั้นเราจะดูยังไงว่าจะเยียวยาเขาจะช่วยเขาหรือไงให้มันยั่งยืนตลอดไปคราวนี้ผมกำลังคิดว่าเดี๋ยวคงต้องประชุมกับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดอุบลกันว่าจะเอาเงินก้อนนี้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับพี่บินฮะเห็นพี่หนุ่มกัญชัยเล่าให้มาดามฟังบอกหมามันก็หนีขึ้นที่สูงไปรวมตัวกันเป็น 5-600 ตัวปรากฏมันไม่มีอะไรกินกันมันจะต้องกินกันเองอย่างนี้จริงป่ะฮะจริงครับเวลามีตัวไหนตายเนี่ยหรือว่าบาดเจ็บแล้วมันกัดตุ้มกัดกันตายมันก็จะกินกันเองจริงมันกินเองใช่เขาบอกว่าพี่บินเนี่ยนั่งเรือเอาอาหารไปให้หมาให้แมวปรากฏว่าหมาแมวเนี่ยว่ายกลับมาหาพี่ว่ายตามจมน้ำตายเกือบหมดจริงไหมฮะจมน้ำตายเกือบหมดไม่ใช่ตอนหมาตายไปร้อยตัวเนี่ยคือตอนน้ำมาเร็วมากแล้วมาลูกหมาตัวเล็กๆเนี่ยที่อยู่บนบกเนี่ยหนีไม่ทันแม่คาบหนีไม่ทันก็เลยโดนน้ำหมุนตายไปประมาณร้อยกว่าตัวโอ้โหแต่ที่รอดคือแม่เนี่ยคาบไปอยู่บนกองภูเขากองทรายแล้วก็ขุดรูให้ลูกอยู่นั่นคือรอดตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสัก300กว่าเกือบ400จะตายไปประมาณร้อยกว่าตัวจริงครับตายไปร้อยกว่าตัวพี่ฮะสถานการณ์น้ำจริงๆบางวันนี้ถ้าสมมติเราติดตามสถานการณ์น้ำเขาบอกลดมา10กว่าเซนแล้วลดมา10กว่าเซนแล้วบางพื้นที่ก็ยังสูงขึ้นถูกต้องไหมฮะใช่ครับบางพื้นที่ด้านท่าตะมอนด้วยตาเปล่าเนี่ยน้ำระดับลดลงบ้างนะครับแต่บางที่ก็ยังท่วมอยู่ในสภาพคงเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่ลดก็คือจะเป็นแม่น้ำชีที่ใหญ่ๆของกว้างเนี่ยลดลงนะครับเพราะมีการแรงใช้การดันแรงน้ำเนี่ยทยอยออกไปน้ำก็ลดลงแต่พื้นบ้านของชาวบ้านที่อยู่ที่ท่วมก่อนแล้วก็ยังมีสภาพยังทรงตัวมีลดลงบ้างแต่ถ้ามองด้วยสายตาจริงก็ไม่รู้สึกว่าลดลงไปครับครับครับพี่คิดว่าน้ำจะท่วมอย่างนี้อีกนานแค่ไหน
ถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้ที่ผมดูนะครับผมว่าน่าจะประมาณถึงกลางๆเดือนตุลานะครับอย่างเดือนนั้นเนี่ยมาวันที่10ตุลาถ้าฝนไม่ตกลงมาใหม่ถ้าไม่มีพายุมานะครับก็จะลงประมาณเนี่ยมันประมาณวันที่10ตุลาแน่ๆครับแต่ได้ลงมันสิอันนี้เดือนมีทางเลยครับอันนี้คือกรณีถ้าไม่มีพายุเข้าถ้ามีพายุอีกและก็ไม่มีฝนตกลงมาถูกต้องไหมฮะใช่ครับใช่ครับถ้ามีกรณีฝนตกลงมาหรือมีพายุเข้าเพราะว่าตุลาคมมันเป็นช่วงที่เรานับรับน้ำกันเต็มๆอยู่แล้ว อะไรจะเกิดขึ้นผมก็ว่าจะน่าจะท่วมเท่ากับปี21ปี21นี่สถิติของอุบลราชธานีเลยคือสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอุบลและปี45เนี่ยก็คือเป็นที่ว่ารองจากปี21แต่ไม่มีตอนนั้นอุบลท่วมครับประมาณนี้หน่อยแต่45นี่ก็โอเคแต่ปีนี้หลุดไปแล้วนะแป๊บหนึ่งนะฮะไปแล้วเราพยายามติดต่อใหม่ก่อนนะฮะครับผมสักครู่นะครับท่านฮะนี่เนี่ยแป๊บหนึ่งฮะเราลองรอกันอย่างที่บอกว่าปี21เนี่ยอุบลเคยน้ำท่วมหนักขนาดนี้มาแล้วใช่มี2154ปี21เคยมาแล้วครับกลับมาแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะสัญญาณไม่ดีอยู่แล้วสัญญาณที่รู้ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วโอเคโอ้ตอนนี้จากที่พี่บินบอกว่าสถานการณ์นี้ถ้าเกิดไม่มีฝนไม่มีพายุมาอีกก็เป็นเดือนก็เป็นเดือนนะอีกเป็นเดือนกลางตุลานะกว่าจะลดนะแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของเงินนั่นเองเขาบอกว่าของบริจาคเนี่ยตอนนี้พอแล้วสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดคือเงินเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเอาไว้ใช้จ่ายคือตอนนี้บางคนเนี่ยเขาหาเช้ากินค่ำเขาไม่มีเงินทำงานไม่ได้น้ำท่วมแน่นอนว่าพอน้ำลดเขาต้องซ่อมแซมบ้านต้องซื้อของเข้าของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยไอ้ตัวนี้จะช่วยเยียวยาหลังจากน้ำท่วมใช่จริงๆนะต้องขอบคุณพี่บินนะก่อนหน้าที่น้ำมันท่วมมานานแล้วนะฮะถ้าจริงๆแล้วน้ำเนี่ยท่วมมาประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ละจะเดือนเอาแล้วด้วยนะครับพี่บินขอโทษนะเรารู้สัญญาณคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่บินจ๋าต้องถามพี่บินอย่างนี้พี่บินรู้สึกยังไงบ้างที่ตอนนี้เขาบอกว่าถ้าพี่บินเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกทำให้คนมีให้คนหันมาช่วยเรื่องน้ำท่วมกันเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็ควรจะช่วยกันไหมนะครับผมว่านะผมว่านะตอนเนี้ยที่ผมอยากจะช่วยก็คือเห็นสภาพความเป็นจริงของชาวบ้านที่ผมเอาข้าวสารอาหารแห้งมาให้ช่วยเหลือในการที่อพยพทุกคนที่ออกจากพื้นที่ได้เห็นและสภาพว่าหนึ่งโอเคข้าวสารอาหารแห้งนี่เขาต้องการมากนะครับเพราะเบื้องต้นเขาต้องใช้สิ่งพวกนี้คือมันประทังชีวิตเขาอยู่แต่เมื่อ 3-4 วันผ่านไป5วันผ่านไปเขาก็จะกินอย่างนี้ตลอดไปเหรอแล้ววันหนึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมมีเงินอยู่ในกระเป๋าประมาณนัก 4-5 ผมก็อ่ะลองให้คุณยายนี้พันหนึ่งให้คุณตานี้คนละพันคนละโอ้โหแบบกราบแทบแบบยกมือท่วมหัวแบบคือเขาไม่มีเงินติดตัวเขาเป็นอาชีพหาเช้ากินค่ำคือเป็นอาชีพรายได้ต่อวันวันละ300นะเมื่อเขาตู่ในนั้นประมาณ 4-5 วันไม่มีงานทำเขาก็ไม่มีเงินเพราะไม่มีเงินในสิ่งที่เขาจะต้องไปซื้อเขาไม่มีสตางค์แต่การที่เราให้เงินเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเขามีความสุขมากเขาอยากได้สิ่งตรงนี้ผมก็เลยก็คิดน่าจะเอาเงินปัจจัยนี้ให้เขาดีกว่าเขาจะได้รู้สึกว่าเขามีกำลังใจมากขึ้นในการต่อสู้ชีวิตก็เหมือนว่าโอเคผมให้1ล้านอ่ะใครอยากจะช่วยเหลือผมไหมใครอยากจะทำบุญเหมือนผมไหมทุกคนก็โอ้โหหลั่งไหลเข้ามาในการที่จะช่วยกันทำก็เหมือนกับปลุกกระแสมันก็ผมคิดว่าก็คนไทยก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับถ้าใครเริ่มคนนึงอ่ะทุกคนก็จะเริ่มตามทุกคนมาช่วยกันเพราะไงก็คนไทยด้วยกันนะครับที่เดือดร้อนใช่ครับครับทีนี้เงินมีละระดับหนึ่งละข้าวของเครื่องใช้ที่ขาดแคลนครับพี่บินครับที่ยังจะได้เพิ่มเติมมีอะไรไหมครับก็มีเรื่องเสื้อผ้านะครับแต่ความเป็นเสื้อผ้าใหม่นะครับมือสองเรื่องเสื้อผ้าเรื่องพวกไฟฉายในการส่องสว่างนะครับบางทีบางบ้านเมื่อเทียนแท่งใหญ่ๆนะอย่าแท่งเล็กนะครับแท่งใหญ่ๆเนี่ยเพราะว่าบ้านที่เขาไม่ออกมาเนี่ยน้ำระดับที่แล้วก็สามารถอยู่ได้แต่เขาไม่มีแสงสว่างเขาไม่มีไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นพวกยารักษาโรคหรือไม่ก็เป็นผ้าอนามัยของสุภาพสตรีนะครับอันนี้จำเป็นก็ยาธาตุที่แก้ท้องเสียยาการทาน้ำกัดเท้าอะไรพวกนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องการอีกอย่างนั่นคือเขาอยากได้มากแชมพูสบู่นะเขาไม่มีไปซื้อถ้าได้แชมพูสบู่เนี่ยเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองสระผมอาบน้องอาบน้ำได้สบายเลยครับโอเคพี่ฮะเท่านี้ชาวเน็ตเขาก็บอกว่าตอนนี้มีแต่ชาวบ้านรอบนอกเท่านั้นที่ได้รับการช่วยเหลือชาวบ้านข้างในฝั่งข้างในอำเภอเมืองอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีคนไปช่วยเหลืออันนี้จริงป่ะฮะ
ไม่จริงครับชาวบ้านรอบในเนี่ยได้มากกว่าชาวบ้านรอบนอกใครมาถึงก็เข้าใครมาถึงก็เข้าข้างในก่อนเข้าข้างในก่อนเสร็จแล้วเมื่อรอบในเนี่ยเขารู้แล้วโอเคเพียงพอละก็คราวนี้มาปุ๊บก็จะมีคนบอกไปรอบนอกไปรอบนอกแต่รอบในนี่คือได้แล้วนี่คือจริงๆผมไม่ได้มาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่หรืออะไรยังไงนี่คือด้วยที่ผมเข้าในพื้นที่เพราะฉะนั้นอำเภอวารินเนี่ยมันจะมีหลายตำบลหลายหมู่บ้านคือมาก็คือที่มาวารินก่อนบางคนจะเข้าไปขุดปลาขาวเข้าไปกอไผ่เข้าไปนู่นโอเคนะครับแป้งนะฮะครับผมที่จริงแล้วมีประเด็นดราม่านะฮะด้าที่พี่อัดคลิปร้องไห้ร้องไห้ด้วยถูกต้องน้อยใจแล้วก็น้อยใจขนาดนี้อยากจะรู้เหมือนกันว่าความรู้สึกของคุณบินเป็นยังไงตอนนี้หลายๆอย่างขอโทษฮะด้วยสัญญาณอาจจะขัดข้องถ้ามุดหลุดอีกทีนึงครับเราคงจะต้องให้ไปติดตามกันแล้วก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่คนแอบอ้างชื่อพี่บินด้วยครับแล้วก็ไปรับบริจาคนะฮะอันนี้ก็มีนะฮะเดี๋ยวจะถามพี่บินรู้สึกไงบ้างนะครับจริงๆแล้ววันนี้มีอีกหลายๆประเด็นเราขออีกสักครั้งขอโทษนะด้วยระบบสัญญาณวันนี้มันไม่ดีจริงๆครับตัวพี่บินเองก็ด้วยความที่อยู่ในที่สัญญาณอับพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดเดี๋ยวให้รอสถานการณ์ล่าสุดแล้วกันว่าเขาพร้อมหรือเปล่านะฮะอีกเรื่องนึงในเรื่องของเงินบริจาคที่พี่ชิคาว่านะครับว่าเป็นบัญชีที่คนปลอมแปลงมาให้ดูชื่อบัญชีแล้วกันเพราะว่าพี่บินก็ใช้ชื่อตัวเขาเองเลยถูกต้องถ้าคุณเวลาคุณโอนเนี่ยมันจะมีชื่อบัญชีที่รับโอนอยู่ต้องเป็นชื่อบินบรรลือฤทธิ์เท่านั้นถูกต้องครับผมเอาละครับท่านผู้ชมฮะอีกครั้งนึงนะฮะขออีกครั้งนึงขอโทษจริงๆขอประทานท่านผู้ชมจริงๆนะฮะเอาละพี่บินฮะเห็นบอกมีประเด็นดราม่าอีกหนึ่งประเด็นครับประเด็นที่พี่อัดคลิปร้องไห้แชร์กันเป็นล้านๆเลยพี่เป็นอะไรร้องไห้ผมไม่ได้ตั้งใจจะร้องไห้หรือดราม่าแล้วแต่ด้วยความที่ผมสภาพของชาวบ้านที่ผมนั้นผมไปช่วยเขาจับหมูไปช่วยเขาเอาหมูออกจากนั่นแล้วตั้งแต่เช้าเขาก็ไม่ได้กินข้าวแล้วเงินสักบาทเขาก็ไม่มีแล้วเขาก็มารู้สึกเหมือนกับพอแท้กับชีวิตเขาไม่เหลืออะไรแล้วบ่อปลาสามหมูที่เขาจะจับมาเลี้ยงเอาไปขายแล้วส่งลูกเรียนเป็นค่าเทอมให้ลูกเนี่ยมันหมดไปแล้วเขาเห็นก็นั่งหดหู่แล้วก็รู้สึกมันสะท้อนเห็นเลยว่าคนที่มันหมดอะไรตายอยากคนที่มันไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยสภาพเขาไม่รู้จะไปไหนหมอแล้วคนนั้นที่ผมพูดออกไปเนี่ยผมเลยรู้สึกว่ามันจุกอ่ะมันจุกแล้วมันอยากจะพูดแต่มันพูดไม่ออกมันก็เลยเหมือนก็โอเคก็ยอมรับสารภาพว่าโอเคมันก็มีน้ำตาบ้างก็เลยอยากจะแบบไม่เป็นไรนะผมจะเอาเงินส่วนตัวผมร้านเนี่ยผมจะไปช่วยทุกคนที่นั่นที่ผมเห็นเห็นด้วยความลำบากก็แค่นั้นเองก็มีจังหวะฉกคิดนิดนึงว่าท่านนายกเขาแจกคนชาวบ้านนะครับคนพันไปช่วยชอบกันไปท้ายเศรษฐกิจไทยนี่ผมก็เห็นด้วยดีทำไมการค้าขายจะได้แบบสะพัดเงินสะพัดแต่ผมเลยบอกท่านครับมาแจกน้ำท่วมเนี่ยคนละพันครอบครัวพันก็ดีนะครับผมว่ามันจะได้แบบทุกคนจะได้รับด้วยทั่วหน้าก็แค่นั้นเองนะไม่ได้อะไรมากมายพี่บินมันก็เลยกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งขนาดนี้ชาวอีสานพี่น้องชาวอีสานของเราทั้งหมดน้ำท่วมมารวมระยะเวลานานแค่ไหนแล้วฮะถ้ารับมาจากร้อยเอ็ดนะครับยโสธรนะครับแล้วเข้ามาที่อุบลเนี่ยนะถ้ารวมแล้วภาคอีสานนะตอนนี้ผมว่านะจะอยู่ประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับประมาณเกือบเดือนเดือนยี่สิบนะตอนนี้คือเขาน้ำท่วมกันมาเป็นเดือนแล้วนะฮะครับสภาพจิตใจเขาบอกว่าคนที่ไม่มีบ้านอยู่ชาวบ้านที่ไม่มีบ้านอยู่เขาอาศัยกันยังไงก่อนดีกว่าตอนนี้ก็คือทางหน่วยงานเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องเขาก็จะสร้างเป็นเต็นท์เอาไว้นะครับครับอยู่ตามวัดบ้างถ้าวัดน้ำไม่ท่วมนะครับอยู่ตามศูนย์ราชการบ้างนะครับถ้ามีพื้นที่เยอะๆทางศูนย์ราชการเขาก็เตรียมไว้ให้ก็คือทำเป็นล็อกครอบครัวไหนใหญ่ไหนก็2ล็อกครอบครัวไหนเล็กไหนก็ล็อกเดียวนะครับทำไว้ที่อุโมงค์ก็เหมือนกันครับตามถนนต่างๆข้างถนนมีบนสะพานบ้างข้างถนนบ้างตามศูนย์ราชการบ้างอะไรบ้างนี่คือสภาพความเป็นอ๋อเขาขึ้นมาอยู่บนสะพานกันอย่างนี้เลยเหรอพี่บินใช่ครับเขาจะนอนเนี่ยตามนี่บนสะพานกันเลยครับแล้วก็ตามข้างทางนอนกันอย่างนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายที่สุดครับก็คือนอนบนสะพานสะดวกสบายที่สุดแล้วแล้วเขากินข้าวขับถ่ายห้องน้ำห้องท่าอยู่กันยังไงอ่ะณตอนนั้นที่ผมเข้ามายังไม่มีห้องน้ำเขาก็จะใช้ถุงดำขับถ่ายกันนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ถังขยะนะครับณตอนนั้นนะครับณตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เดาส้วมสุขาที่แบบเคลื่อนที่สุขาสำเร็จรูปเอามาให้ใช้เป็นบางส่วนแล้วนะตอนนี้นะครับ
แล้วก็น้ำดื่มที่สะอาดก็จะมีตั้งไว้ให้น้ำดื่มส่วนกลางอาหารการกินก็จะมีคนที่ใจบุญในตลาดนะครับออกมาทีก็ 1,000 กล่อง 2,000 กล่องก็ไล่แจกไปตามที่อยู่กันไปอยู่นี่อยู่กี่คนนะครับนั้นอยู่กี่คนก็เอาข้าวกล่องไปแจกกันรับประทานกันอย่างนี้ใครอยากจะกินไม่อยากกินข้าวกล่องถ้ามีเงินก็กินก๋วยเตี๋ยวไปกินข้าวผัดไปกินอะไรที่อยากจะกินถ้าใครไม่มีเงินก็ข้าวกล่องครับหลังจากนี้สถานการณ์ท่าอุบลดีขึ้นน้ำเหล่านี้มันจะไปที่ไหนลงแม่น้ำโขงลงแม่น้ำโขงเดียวจะไม่กระทบจังหวัดอื่นแล้วเนอะไม่มีแล้วลงแม่น้ำโขงคราวนี้มันอยู่ที่ว่าตอนนี้ปัญหาของมันคือแม่น้ำโขงก็ระดับสูงเพราะฉะนั้นน้ำมันไม่สามารถเดินทางได้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องเอาง่ายๆก็ต้องรอระบายน้ำลงโขงเจียมถูกต้องไหมฮะครับผมใช่ครับใช่ครับเพราะตอนนี้ถ้าเกิดน้ำโขงลงเมื่อไหร่แล้วเนี่ยผมว่าน้ำจะไหลลงน้ำโขงไปเร็วเลยก็จะครับครับผมแต่ตอนนี้แม่ผงยังอยู่เพราะปุ๊บน้ำก็ดันกันไปฮะมันก็ไม่สามารถลงได้มันก็เลยทำให้ระดับน้ำยังอยู่คงที่หรือลงประมาณ10เซนแค่นั้นเอง20เซนแล้วแต่นะครับครับครับผมพี่ไปช่วยน้ำท่วมไม่เสียดายเงินหนังเจ๊งเหรอคุณหมดน้ำไอ้นั่นมันไม่เกี่ยวกันธุรกิจโอเคผมยอมรับว่าสภาพความรวมโดยรวมแล้วเนี่ยหนังผมมันก็โอเคมันก็ไม่ได้ถูกเข้าใจเข้าตาพี่น้องประชาชนไม่เป็นไรแต่ผมหวังในอีสานแต่อีสานก็มาโดนเหตุการณ์อย่างนี้ยอมรับในความก็คือพังเลยที่เกิดก็คือพังเลยธรรมชาติหนังพี่บินมาฉายตอนนี้แล้วให้คนไทยไปช่วยดูหนังแกไม่คือเอาง่ายๆแกหวังแกหนังนะทำหนังเนี้ยมาให้คนอีสานแกพูดอยู่แล้วว่าแกทำหนังเนี้ยมาให้คนอีสานแต่วันนี้ก็ไว้ก่อนแล้วนางบอกจะเจ๊งก็เจ๊งไปไม่เป็นไรแล้วช่วยเขาก่อนครับพี่บินรู้สึกไงบ้างมีคนแอบอ้างในโลกโซเชียลเขาโอ้โหประณามกันเยอะเลยครับพี่บินนะใช่ครับผมว่ามันเป็นความคิดที่ไม่น่าที่จะทำเลยนะคนเขากำลังโดนวิกฤตแบบนี้นะครับโดนอย่างนี้แล้วมาซ้ำเติมเขาแบบนี้เอาเงินที่เขาบริจาคหรืออะไรนี่ไปแอบอ้างเอาเงินมาใช้ส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันไม่น่ามีความคิดพวกนี้ผมจะเข้าไปที่สน.ที่วารินไปแจ้งความไว้ก่อนไม่แจ้งความเลยครับแต่มันพวกนี้นะครับพวกลือพวกเข็บหมัดสังคมนี่ครับผมถือว่ามันไม่สมควรที่จะมาทำแบบนี้กับชาวบ้านครับครับแล้ววันนี้พี่บินน่าจะได้พูดมาหลายรายการแล้วล่ะโอเคละในฐานะพี่น้องกันในแฉอยากจะบอกอะไรกับคนไทยทั้งประเทศวันนี้1วันเท่านั้นนะฮะทะลุ160ล้านบาทไปแล้วอยากจะบอกอะไรกับคนไทยทั้งประเทศฮะผมไม่อยากบอกอะไรครับอยากจะกราบแทบเท้าทุกๆท่านนะครับที่ไว้ใจผมนะครับที่มอบเงินมหาศาลนี้นะครับ160กว่าล้านนะตอนนี้นะครับที่มอบให้ผมเนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องจังหวัด อุบลราชธานีในการเยียวยาเบื้องต้นนะครับผมถือว่าวันนี้ผมได้เห็นรอยยิ้มเห็นคราบน้ำตาด้วยความปิติปลื้มใจที่ได้เงินสดๆ 5,000 บาทแต่แล้วครอบครัววันนี้800กว่าครอบครัวเนี่ยผมรู้สึกเลยเขาโอ้โหเขาไม่เคยเห็นเขาแบบดีใจขนาดนี้แล้วแรกผมให้แค่ครอบครัวละ 1,000 นะวันนี้ผมมาบอกที่หน้างานว่าวันนี้ผมมอบให้ 5,000 โอ้โหเขาแบบเฮแบบดังลั่นสนั่นหวั่นไหวเรียกผมขอกราบขอบคุณมากทุกท่านที่โอนเงินเข้ามานะครับเพื่อไว้วางใจผมจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านไว้ใจผมเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องที่จังหวัดอุบลราชธานีที่โดนทุกข์ภัยนี้ให้มากที่สุดผมจะโปร่งใสที่สุดผมจะไม่เอาเงินฟังนะครับแม้แต่สตางค์แดงเดียวมาเข้าพกเข้าห่อผมสัญญาและสาบานได้ครับผมแล้วอย่างจังหวัดอื่นๆที่โดนน้ำท่วมมายะโสธรอะไรร้อยเอ็ดชาวบ้านเขายังเดือดร้อนกันอยู่ไหมถ้ามีติดต่อเข้ามาจะให้ช่วยผมยินดีครับเพราะผมบอกพี่น้องประชาชนที่ภาคอีสานเรานะครับตอนนี้ยังวิกฤตอยู่ผมจะเอาเงินตรงเนี้ยก็คือไปช่วยเขาบอกโอ้โหเพราะว่าดีเลยตอนนี้คุณบินดีที่สุดแล้วภาคอีสานเราต้องช่วยกันผมว่าทุกภาคผมช่วยหมดในการกรณีน้ำท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าทางร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเกินหรืออำเภอเสนาภูมิที่โดนหนักๆขอร้องให้ไปช่วยหรือไงผมยินดีเลยครับเงินตอนนี้ไม่ใช่ถือว่าเงินผมแค่ล้านเดียวนอกนั้นเป็นเงินของพี่น้องประชาชน160กว่าล้านผมยินดีเลยครับที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องครับผมครับเพราะฉะนั้นชาวอุบลราชธานีพรุ่งนี้คุณก็ยังจะเอาให้แต่ละครอบครัวละ 5,000 บาทอยู่ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับพรุ่งนี้ผมเตรียมไว้ 1,000 ครอบครัวแต่ถ้ามีมากถ้ายังไม่มืดหรือยังไม่ดึกเกินไปเราก็จะไปดำเนินการต่อครับผมครับผมพรุ่งนี้ 1,000 ครอบครัวที่ยังไม่ได้รับเงินนะฮะ
สิ่งที่จะต้องเตรียมมาด้วยต้องเตรียมอะไรมาบ้างฮะก็คือสำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนแล้วเอาบัตรประชาชนตัวจริงเนี่ยถือไว้ด้วยนะครับวันนี้เราตัดการเรียบร้อยนะครับแล้วก็บอกนิดนึงว่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วให้ลูกบ้านเช่าอยู่คนเจ้าเป็นเจ้าของบ้านไม่มีสิทธิ์มารับตังค์คนที่เช่าบ้านอยู่มีสิทธิ์มารับสตังค์อันนี้เพราะว่าคนที่เช่าบ้านคือคนจ่ายเงินค่าเช่าให้กับเจ้าของบ้านเพราะฉะนั้นจะได้มีสิทธิ์ก็คือคนที่เช่าบ้านนะครับเพราะนั้นบอกให้รู้ตอนนี้บางคนบอกนี่ผมอยู่เนี่ยผมเช่าบ้านก็อยู่ผมไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านแต่ผมมีบัตรประชาชนผมมีหลักฐานในการจ่ายค่าน้ำค่าไฟพวกเอาหลักฐานนั้นมาเลยแล้วบอกผู้นำชุมชนผมบอกผู้นำชุมชนแล้วเจ้าของบ้านไม่มีสิทธิ์จะรับเงินครับครับผมนี่แหละฮะพี่บินบรรลือฤทธิ์แน่นอนวันนี้ขอบคุณแทนคนไทยนะฮะปลื้มใจแทนคนไทยแทนคนไทยจริงที่วันนี้คุณเป็นฮีโร่ขอให้พรุ่งนี้ยอดทะลุ200ล้านนะฮะโอ้สาธุครับขอให้ได้เยอะๆนะครับจะได้ให้พี่น้องทายสารทั้งหมดเลยครับครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยฮะคุณบิมบลูริสเป็นคนที่ปลุกกระแสน้ำท่วมจริงๆครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณมากครับสุดยอดมากครับพี่บินนะครับบริจาคยังคุณมดอ่ะอะไรคุณมดบริจาคให้ผมยังทำแล้วโอ้ยฉันทำไปตั้งแต่เช้าแล้วกรุณาไปดูด้วยกรุณาไปดูด้วยฉันทำคนแรกเลยเท่าไหร่เท่าไหร่เขาน้ำหวานเท่าไหร่บอกตอนนี้กูโดนแต่ต้องทำไปห้าหมื่นดีบ้าฉันทำไปเช็คสิคุณแรกฉันทำคนแรกเลยเสียโป้รู้ไหมทุกคนได้ผมเท่าไหร่เสียโป้อะเท่าไหร่หนึ่งล้านบาทโอ้ยแล้วไปคืนกับเมียเสียโป้นั้นเสียโป้หนึ่งล้านบาทแล้วคนได้ผมมากโอ้โหหมายถึงว่าฉันโดนห้าหมื่นมันน้อยไปใช่ไหมถ้าแจ๊ชวนชื่อโน้นผมแสนหนึ่งนะแจ๊ชโอ้เดี๋ยวผมจะโอนอีก 50,000 หยุดปอบปากคุณผิดนะฉันส่งสลิปเป็นส่งสลิปฉันโอนไปแล้วครับคุณโดนอีก 50,000 นะโอเคแค่นี้แล้วกันแสนหนึ่งหยุดคุยเดี๋ยวโดนมากโอเคนะครับขอบคุณพี่บินด้วยขอบคุณพี่ครับครับสุดยอดมากขอบคุณพี่บินเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวนี้แหละโอเคเดี๋ยวเบรกก่อนโอเคครับขอบคุณครับครับเอาล่ะนี่คือฮีโร่ของคนไทยณเวลานี้ครับผมพี่บินบรรลือฤทธิ์นะครับแน่นอนเราใช้เวลาสัมภาษณ์ไปครึ่งชั่วโมงแล้วเหรอโอเคครับแน่นอนฮะขอบคุณแล้วเราก็ขอส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องชาวอุบลชาวอุบลราชธานีนะครับผมรวมถึงอาสาสมัครทุกๆคนด้วยที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงที่ประสบทุกภัยด้วยครับผมนะฮะตัวมาดามเองคงจะลงไปสักอาทิตย์หน้านะฮะได้ลงแน่นอนเก็บภาพมาฝากด้วยนะฮะโอเคครับอ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากระแชดาช่วงหน้าภูมิบริจาคเท่าไหร่ครับภูมิเท่าไหร่เมื่อกี้ภูมิคุยกันเรื่องการบริจาคเงินไปช่วยอุบลใช่ไหมช่วงหน้ากลับมาดูว่าการกินเหล้าคือละลานเป็นยังไงผิดช่วงเลยช่วงหน้าผู้ชายคนนี้มีอะไรเราไม่เคยสัมภาษณ์เขาแบบอินไซต์จริงๆนะถูกฉันขอแบบสัมภาษณ์เธอแบบเดี่ยวๆสักทีนึงเถอะเพราะว่าเป็นแบบว่าเพลย์บอยจริงๆถูกกินเหล้าทีแมทละลานอ่ะคนอะไรจะกินเหล้าทีละลานฮะช่วงหน้าฮะสักครู่เดียวครับ